ก่อนหน้านี้จะไม่ได้สนิทมาก่อน
ถ้าพูดถึงก็นี่ก็สนิทกันด้วยกันมาก่อนแต่พอเรามีโอกาสได้เจอได้รู้จักเยอะขึ้นสนิทกันมากขึ้นก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้เจอจริงๆแล้วก็รักน้องชาค่ะความสนิทมันก็ยังแบบมันไม่ได้เหมือนสนิทเหมือนเพื่อนแล้วแต่มันเหมือนเราเป็นคนหนึ่งในครอบครัวกันไปแล้วมันเหมือนคือทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยก็คือมีประโยคนึงอ่ะที่มากคิดไว้ตั้งนานแล้วหรือว่าเราแบบอยากจะบอกกับชลอดว่าตอนนี้ชลอดมีทุกคนชลอดมีเพื่อนชลอดมีแฟนคลับแล้วก็มีทุกคนเลยแต่ว่าถ้าวันหนึ่ง10ปี20ปี50ปีถ้าชลอดไม่มีใครอยากจะบอกว่ามีเราอยู่ตรงนี้ไม่พูดเยอะก็แหละก็อยากจะบอกว่ามีอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไปไหนไม่ว่าชลอดจะขึ้นที่สุดหรือลงที่สุดเราก็ยังจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเราแบบหยุดความซึ้งของเขาสองคนไปก่อนเราไปที่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะร้องไห้กันไปหมดเดี๋ยวเมคอัพไม่สวยก็เราเชิญมาแบบกิจกรรมต่อไปอีกนะคะจากพวกเรา Miss Grand Thailand ค่ะรอชมเดี๋ยวเราจะมีมูดนี้กันอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนจะชม Miss Grand ค่ะต่อไปเป็นพี่ชมนะคะกับนูดี้